ค่ะธุรกิจ iSnap ช่วง Market Sniper วันนี้นะคะจะพาไปส่องกล้องยิงตรงหุ้น Beauty บริษัท Beauty Commodity จำกัดมหาชนค่ะแน่นอนนะคะเป็นผู้ประกอบธุรกิจร้านเครื่องสำอางนะคะตอนนี้มีด้วยกัน3แบรนด์แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็น Beauty Buffet Beauty Costed รวมไปถึงน้องใหม่ล่าสุดก็คือ Beauty Market นะคะ Beauty Buffet นอกจากขยายเครือข่ายในประเทศแล้วนะคะล่าสุดเตรียมที่จะไปรุกสาขาในต่างประเทศบุก AEC กันแล้วค่ะไตรมาสสุดท้ายของปีนะคะบอกว่าจะไปด้วยกัน4ประเทศพร้อมกันก็คือในส่วนของพม่าลาวกัมพูชาและเวียดนามนะคะไปฟังเสียงผู้บริหารกันค่ะว่าการรุกในส่วนของต่างประเทศนั้นจะเสริมสร้างยอดขายให้กับทางบริษัทมากน้อยแค่ไหนนะคะไปฟังเสียงของคุณหมอสุวินไกรภูเบศ CEO ของทาง Beauty Community ค่ะครับสำหรับ AEC นะฮะก็เราตั้งใจไว้ในเบื้องต้นเนี่ยก็จะคงอยู่ในย่านของอินโดจีนนะครับก็มีกัมพูชาเวียดนามลาวแล้วก็พม่าะนะครับก็เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เปิดสาขาใหม่ของ Beauty Buffet กับ Beauty Cottage ที่โฮจิมินห์ซิตี้ที่ประเทศเวียดนามเรียบร้อยแล้วครับ2สาขาส่วนสาขาดั้งเดิมก็มีอยู่ที่กัมพูชากรุงพนมเปญ1สาขาแล้วก็กำลังดำเนินการออกแบบเราได้โลเคชั่นที่พนมเปญเพิ่มเติมอีก2สาขาสำหรับ Beauty Buffet กับ Beauty Cottage เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในต่างประเทศเราก็มี3สาขาแล้วนะครับส่วนที่ประเทศลาวที่กรุงเวียงจันทน์เนี่ยก็อยู่ในระหว่างก่อสร้างสาขาอยู่นะครับทั้ง Beauty Buffet แล้วก็ Beauty Cottage ค่ะนะครับส่วนที่พม่าเราได้โลเคชั่นที่ยางกุ้งเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็สำหรับทั้ง2แบรนด์นะฮะก็อยู่ระหว่างการตกแต่งเหมือนกันครับค่ะนั่นหมายถึงว่าไตรมาสสุดท้ายของปีเราบุกไป4ประเทศพร้อมกันเลยใช่ไหมคะใช่ครับก็คาดว่าทั้ง8สาขาใหม่ในต่างประเทศก็น่าจะเปิดได้ครบภายในสิ้นปีนี้ครับค่ะ8สาขาที่เราเตรียมจะเปิดใหม่นี่นะคะระหว่างงบลงทุนยังไงคะรวมไปถึงแหล่งเงินทุนนี่เราพร้อมมาจากไหนคะในคุณหมอคะครับก็งบลงทุนสำหรับต่างประเทศเนี่ยเราได้เป็นพาร์ทเนอร์เป็นลักษณะเป็นตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นงบลงทุนทั้งหมดจะเป็นของพาร์ทเนอร์ของเราที่จะลงทุนในแต่ละประเทศครับค่ะค่ะดูเหมือนว่านอกจากเราจะเปิดสาขาในประเทศแล้วนะคะต้องถามแล้วล่ะค่ะว่ากลยุทธ์หลักไม้เด็ดในการไปรุกตลาดต่างประเทศนี่จะใช้กลยุทธ์อะไรคะและการแข่งขันในต่างประเทศนั้นรุนแรงมากกว่าประเทศไทยหรือเปล่าคะครับสำหรับในประเทศตลาดในประเทศอาเซียนเนี่ยถือว่าเครื่องสำอางของไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพมากนะครับในแง่ของคุณภาพของสินค้าการดีไซน์นะครับแล้วก็เราได้เปรียบในเรื่องของอย่างที่ว่านะครับคือคุณภาพดีแล้วก็ราคาเหมาะสมเมื่อเทียบกับแบรนด์ยุโรปหรือแบรนด์จากเกาหลีเนี่ยเพราะฉะนั้นมันเหมาะกับกระเป๋าเงินของคนในย่านอาเซียนนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็แบรนด์ของเราก็เป็นที่รู้จักดีของคนในกลุ่มประเทศนี้อยู่แล้วนะครับค่ะครับค่ะค่ะคุณหมอคะเราเปิดสาขาในต่างประเทศพร้อมกันถึง4ประเทศแบบนี้8สาขานะคะเราคาดหวังตั้งเป้าเรื่องของยอดขายที่มาจากต่างประเทศปีนี้ยังไงคะครับสำหรับยอดขายจากต่างประเทศเนี่ยเนื่องจากการเปิดก็คงจะอยู่ในไตรมาสที่4ค่ะแล้วก็ทยอยเปิดสาขาทีละประเทศซึ่งจำนวนเวลาที่จะสามารถสร้างยอดขายได้ก็คงจะไม่ได้มากสำหรับปีนี้นะครับแต่หลังจากที่เราได้เปิดสาขานำร่องในแต่ละประเทศแล้วเราก็คาดหวังว่าในปีต่อๆไปเมื่อเรามีสาขาน้ำร่องแล้วเนี่ยเราทราบถึงวิเคราะห์ถึงการขายพฤติกรรมผู้บริโภคแล้วเนี่ยเราคงสามารถลุกไปในแต่ละประเทศได้ดียิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้จากต่างประเทศก็จะเติบโตขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญในปีถัดๆไปครับค่ะระวังเป้าสัดส่วนรายได้ต่างประเทศนี่คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของรายได้รวมคะครับก็อย่างที่เรียนนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยเราก็ต้องถือว่าเป็นสาขาน้ำร่องนะครับเราคงต้องวิเคราะห์ยอดขายหลังจากเปิดจริงนะครับซึ่งเราก็คาดหวังว่าแต่ละสาขาก็น่าจะทำยอดขายได้ไม่แตกต่างจากในประเทศไทยแล้วก็ในหลายๆประเทศอย่างเวียดนาม
เราคิดว่าศักยภาพการเติบโตของเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประชาชนในประเทศต่างๆเหล่านั้นยังมีกำลังซื้อแฝงอยู่ค่อนข้างมากซึ่งเราเปอร์เซ็นต์สัดส่วนคงต้องขอประเมินอีกทีนะครับหลังจากที่เปิดสาขาตามประเทศต่างๆเรียบร้อยแล้วครับค่ะส่วนมุมมองจากทางนักวิเคราะห์นะคะบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสบอกนะคะว่าถ้าพูดถึงการไปรุกตลาดในต่างประเทศแน่นอนนะคะว่าส่งผลทีต่อทางบิวตี้ค่ะเพราะว่าการไปแต่ละครั้งนั้นถือว่าเป็นการลงทุนร่วมกับพาร์ทเนอร์นะคะพาร์ทเนอร์เป็นคนลงทุนขณะที่บุฟเฟ่เองเป็นการรุกในเรื่องของการขยายสาขาในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าไตรมาสที่4เป็นครั้งแรกในการเข้าไปรุกต่างประเทศคงต้องมีการประเมินกันอีกครั้งนะคะว่ายอดขายกระแสตอบรับในแต่ละประเทศนั้นจะมีมากน้อยแค่ไหนนะคะขณะเดียวกันบล.เอเชียพลัสประเมินค่ะว่ากำไร 2-3 ปีจากนี้มีโอกาสจะได้เห็นเติบโตปีละ 30% นะคะใครสนใจหุ้นบิวตี้คอมมูนิตี้สามารถเข้าไปซื้อได้ค่ะแต่เตือนไว้อย่างนึงนะคะว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นเบต้านะคะเรียกว่าเบต้าสูงพอสมควรให้ระมัดระวังไว้หน่อยก็ดีค่ะใครสนใจให้รอจังหวะเข้าไปซื้อช่วงราคา20บาทส่วนเป้าหมายที่วางเอาไว้คือ28 บาทต่อหุ้นค่ะนี่เป็นทั้งหมดของกรุงเทพธุรกิจ iSnap หนังสือพิมพ์มีชีวิต